不，尹浩宇和尹浩宇。สวัสดีครับวันนี้ ACAD มาอัปเดตน้องนายแพทริกแล้วก็พี่เนเน่นะครับวันนี้มีการประกาศผลอันดับนะครับของรายการช่วง2021นะครับก็เป็นรอบที่3อันดับที่ออกมานะครับโอ้โหเด็กไทยเราเก่งมากนะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะฮะแต่ก็ลุ้นกันน่าดูเลยเพราะว่าดูจากทีเซอร์แล้วก็แฟนๆก็หวั่นใจอยู่นะครับแต่พอมาดูอันดับแล้วก็ชื่นใจเลยนะครับเพราะว่าน้องแพทริกนะครับได้อันดับที่7ครับแล้วก็น้องแพทริกก็ยังออกมาบอกว่าพี่นายนะครับคือเวลาเขาคิดถึงพ่อแม่เขาจะก็มีพี่นายเนี่ยที่เป็นเหมือนพี่ชายเขาที่คอยดูแลนะฮะแล้วก็ชวนเขาไปอยู่ที่ห้องพักเดียวกันเขาทำให้เขารู้สึกหายเหงานะฮะพี่น้องคู่นี้ก็เป็นพี่น้องที่น่ารักมากนะครับแล้วคุณเนเน่ก็มาประกาศนะครับรายชื่อ2คนนี้พอประกาศอันดับออกมาก็โอ้โหดีใจมากเลยครับอันดับของน้องแพทริกก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มีเป็นกราฟให้ดูเพื่อนๆก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ตอนที่ประกาศน้องนายนะครับอันดับที่14โอ้โหน้องก็ดีใจมากนะครับกราฟของน้องก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับอันดับก็ยังคงที่นะครับซึ่งก็ถือว่าดีแต่ก็ยังต้องการคะแนนโหวตจากทุกๆคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่จีนนะฮะน้องเขาเพื่อนๆก็รักน้องนายนะครับแล้วก็แพทริกมาให้กำลังใจคิดว่าอาทิตย์ต่อๆไปน้องนายก็น่าจะทำได้ดีเรื่อยๆนะฮะอันนี้คืออันดับที่เขาจัดออกมานะครับโดยที่แพทริกก็อยู่ที่7ใช่ไหมครับนายอยู่ที่14ส่วนใน VTV ซึ่งไม่รวมจีนะฮะแพทริกก็อยู่อันดับ1แล้วก็นายอยู่ที่อันดับ2ตอนที่นายเขาพูดนะฮะเขาก็พูดว่าเขามีความพยายามและมีความตั้งใจที่จะทำให้เข้ามาอยู่ใน11อันดับให้ได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมดูในส่วนตอนนี้นะครับก็นายก็บอกว่าเขารู้สึกว่าห้องพักของเขานะครับก็เหมือนบ้านนะครับทุกคนคอยสนับสนุนเขานะครับคอยช่วยเหลือเขาเขาก็ผูกพันแล้วก็ไม่คิดว่าเพื่อนๆจะจากแบบจากกันไปเร็วขนาดนี้นะครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นพี่เนเน่นะฮะพี่เนเน่เขามาช่วยมาเล่นเกมกับกีฬาสีของในรายการช่วงนะครับซึ่งที่เนเน่ไปอยู่ในทีม4นะครับแล้วก็เล่นพายเรือบกนะฮะซึ่งโหเนเน่ทุ่มสุดตัวนะฮะเล่นเต็มที่นะฮะดูท่าทางนะดูมีมน่ารักน่ารักของพี่เนเน่นะระหว่างที่เล่นไปนะครับด้วยความมันนะครับเชื่อกองเชียร์บรรดาเด็กฝึกก็ลุ้นมากครับแต่ปรากฏว่าระหว่างที่เล่นไปเนเน่กับพลาดเอามือไปค้ำที่พื้นนะฮะทำให้เกิดทำหน้าตาแบบนี้นะฮะนานๆก็บอกว่าเนเน่เธอเอามือมาโดนพื้นฟ้องกรรมการนะครับเนเน่ก็ตกใจแล้วก็แบบทำหน้าเหมือนไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ทำหน้าน่ารักน่ารักนะฮะทำให้ทีมเนเน่ต้องไปเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทใหม่นะฮะแล้วก็ได้เล่นกันสนุกสนุกครับก็คลิปนี้นะครับมีมาฝากประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ